วัสดีครับวันนี้จะมารีวิวนาฬิกา Swatch ใหม่นะครับในรุ่นของเวอร์ชันของอะไรเดี๋ยวมาดูกันอันนี้ก็ราคาประมาณนี้นะครับก็มีคนรีวิวแล้วเหมือนกันนะครับเป็นเดือนที่ผมชอบมากเลยรีบไปเอามาได้มาแล้วให้ทุกท่านดูครับนี่คือ Swatch Dragon Bondsเขาเรียกว่ารุ่นอะไรก็ไม่ทราบแต่นี่คือรุ่นพุทธเฒ่าเตาพุทธเฒ่าเตานะครับนี่คือพุทธเฒ่าเตาโอเคก็มาดูกล่องข้างในนะครับก็เป็นรุ่น Swatch Dragon Bond Z นะครับเป็นสีออกฟ้าเข้มๆนะพุทธเฒ่าเตาเนี่ยผมชอบที่สุดเลยเขามีหลายเรือนนะครับแต่ว่าบางเรือนผมก็ไม่ชอบใส่มันไม่ค่อยถนัดนะครับจริงเดี๋ยวนี้เขาก็ง่ายๆอย่างนี้นะครับไม่มีอะไรเดี๋ยวท่านดูนะครับปึ๊บเห็นไหมครับของก็มีแค่นี้ตัวเรือนก็เป็นเท่านี้นะครับแล้วก็แกะออกมาอ๋อเขาใส่อย่างนี้นะครับผมก็เพิ่งทราบเธอเอาไอ้นี่ใส่ไปตรงนี้นะครับเป็นสายสีฟ้ากับสีเขียวอ่อนนะครับแล้วก็มีคาเมเซนนินนะครับก็ผมไม่ค่อยแม่นนะครับเรื่องของเท่าเต่าว่าชอบเป็นควอตซ์เหมือนเดิมนะครับสายก็เป็นน่าจะเป็นซิลิโคนใส่สบายเรามาแกะกันเลยนี่ชอบครับชอบใครชอบเรือนไหนก็ลองไปดูได้นะครับที่ไอคอนสยามก็ได้คุณต้อมมลารัตสุคำพาก็ได้นี่ก็ซื้อจากคุณต้อมนะครับคุณต้อมก็ช่วยโทรบอกบอกโอ้สวยมากเลยค่ะก็จริงนะครับเนี่ยแสงอาจจะไม่ค่อยดีนะครับใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายเราจะประมาณนี้ มันน่ารักครับนะครับข้างหลังก็สีขาวคือ Swatch อ่ะมันคือ Fun Watch นะครับนาฬิกาแห่งความสนุกวันนี้มีดราก้อนบอลแซดด้วยนะครับนี่แค่นี้เองนะครับเทคเดียวเลยก็ใส่ตรงนี้นะครับที่เหลือก็ปกติเป็นกล่องเขาไม่มีอะไรแต่นี้เขาเน้นวัสดุธรรมชาติหมดนะครับพวกนี้จะรีไซเคิลอะไรได้หมดเลยเนี่ยครับเรือนนี้ราคามาตรฐานคือ 3,500 บาทนะครับก็ไม่ได้ถูกไม่ได้แพงแต่ว่าถ้าใครชอบเนี่ยเห็นปุ๊บก็จะยิ้มเลยมีความสุขตอนที่ไปซื้อก็มีคนนะในรุ่นราคาเดียวผมเนี่ยเดินมาถามมีเบจิต้าไหมมีโงกุลไหมมีแซยมีทรายไหมนะครับมีพุทธเฒ่าเต่าไหมอะไรเงี้ยผมชอบพุทธเฒ่าเต่าครับเนี่ยให้ดูครับนี่แค่นี้นะครับไปติดต่อสอบถามลองใส่ได้ที่ Swatch นะครับที่ไหนก็ได้น่าจะมีทุกที่ผมซื้อที่ไอคอนสยามกับคุณต้อมวราลักษณ์สุขคำภาครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ